สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาอัปเดตข่าวสารสาระความรู้กันแล้วครับกับช่วง IPM อัปเดตครับวันนี้อยู่กับผมทีขายุพพงษ์สำรวยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมารู้จักกับโครงการดีๆนะครับที่ทางธนาคารกรุงไทยเขาจัดขึ้นครับเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศครับได้มีการส่งโครงงานนะครับเป็นแผนดำเนินธุรกิจของชุมชนตนเองเข้ามานะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งทางธนาคารกรุงไทยเขาก็ได้จัดขึ้นเป็นปีที่10แล้วนะครับกับโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาวนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ได้เฟ้นหาน้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศไทยเลยนะครับได้มา254ทีมครับคัดจนเหลือ10ทีมสุดท้ายนะครับซึ่ง10ทีมสุดท้ายนี้ครับเขาจะได้รับเงินรางวัลนะครับเพื่อนำไปดำเนินธุรกิจจริงในชุมชนของตนเองครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในงานนะครับรวมถึงไปชมผลงานของน้องๆทั้ง10ทีมกันด้วยว่าเป็นยังไงนะครับรวมถึงเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่จัดตั้งโครงการดีๆคือโครงการนี้เป็นโครงการที่ว่าต้นกล้าสีขาวนะครับซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นผู้นำเสนอมาแล้วก็เข้าสู่ในปีที่10แล้วทั้งหมดเราก็จะนำโครงการนี้ให้กับโรงเรียนทั้งหลายเพื่อที่จะร่วมมือกับชุมชนซึ่งมีผู้เข้าสมัครเข้ามาทั้งหมด254ทีนะครับก็รวมทั้งหมดประมาณ150โรงเรียนด้วยกันทั่วประเทศก็มีนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาร่วมการสัมมนานะครับก็เป็นวัตถุประสงค์โครงการสิ่งต่างๆเพื่อการทำให้นักเรียนเองได้เข้าไปในช่วงชุมชนภายใต้นโยบายของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทำนี่ก็เป็นผลสำเร็จด้วยดีและสุดท้ายก็จะมีผู้เข้าร่วมชิงชนะเลิศ60ทีมจาก254ทีมนี้เราคัดมา30ทีมเข้าค่ายด้วยแล้วก็จาก30ทีมเราก็เหลือ10ทีมวันนี้เองก็เป็นวันที่ก็แตกต่างนะครับเพราะว่าในปีที่10เราอยากให้นักเรียนนักศึกษาเข้าไปร่วมงานกับชุมชนมากขึ้นไปเอาโครงการที่นักเรียนนักศึกษาคิดและสร้างสรรค์ใหม่เข้าไปในชุมชนแล้วก็เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชนครับก็จะเพิ่มรายได้เพิ่มความใกล้ชิดขึ้นครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนก็น้องเองจะเติบโตไปคิดให้มันเป็นแรงงานเป็นการช่วยประเทศชาติก็เกณฑ์การตัดสินก็จะเป็นตั้งคณะกรรมการที่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็มาดูว่าน้องๆเนี่ยการที่เข้าร่วมชุมชนนะครับเป็นอย่างไรนะครับการที่โครงการนี้มีความสร้างสรรค์แค่ไหนแล้วก็มีผลสำเร็จอย่างไรบ้างก็เป็นในคณะกรรมการ
นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ทางธนาคารกรุงไทยเขาจัดขึ้นครับเพื่อให้น้องๆเยาวชนนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้นะครับไปปรับใช้นะครับกับชุมชนของตัวเองครับเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการ IPM Update แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชม IPM Update ได้ทั้ง7ช่องรายการของ IPM ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ครับรวมถึงสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube Channel ครับวันนี้ผมธีคายุพคงสำรวจพร้อมด้วยทีมงาน IPM สื่อสร้างสังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ